ล้นใจฮัปปี้นิวสวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai happily with me ครูสตังThis video you are going to learn Thai from this news. ประธานาธิบดีรัสเซียจะมากรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดี Miss President รัสเซีย Miss Russian จะมากรุงเทพ Miss Welcome to Bangkok ในเดือนพฤศจิกายนนี้ Miss in Novemberประธานาธิบดีรัสเซียจะเข้าร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเอเปก2022ประธานาธิบดีรัสเซีย Miss Russian President จะเข้าร่วม Miss Will Attend ความร่วมมือ Miss The Cooperation ทางเศรษฐกิจ Miss EconomicAsia Pacific is a loanword from Asia Pacific. APEC 2022 means APEC 2022. การประชุมนานาชาติจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้การประชุม means meeting. นานาชาติ means international. จะจัดขึ้นที่ means will be held in.กรุงเทพ means Bangkok ในเดือนพฤศจิกายนนี้ means in November รัฐบาลไทยมีคำสั่งให้เตรียมการจัดการความปลอดภัยก่อนการประชุมรัฐบาลไทย means the Thai government มีคำสั่ง means ordered ให้เตรียม means to prepare การจัดการ means managementความปลอดภัย means for security ก่อนการประชุม means prior to the meeting นอกจากนี้รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนในกรุงเทพนอกจากนี้ means additionally รัฐบาล means the government ประกาศ means announcedวันหยุดเพิ่มเติม means additional holidays ในวันที่16ถึง18 means on 16th to 18th พฤศจิกายน means November ในกรุงเทพ means in Bangkok Let's read the news together ประธานาธิบดีรัสเซียจะเข้าร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเอเปก2022ประธานาธิบดีรัสเซียจะเข้าร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเอเปก2022การประชุมนานาชาติจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้การประชุมนานาชาติจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐบาลไทยมีคำสั่งให้เตรียมการจัดการความปลอดภัยก่อนการประชุมรัฐบาลไทยมีคำสั่งให้เตรียมการจัดการความปลอดภัยก่อนการประชุมนอกจากนี้รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนในกรุงเทพนอกจากนี้รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนในกรุงเทพ This is the news that you learned today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will produce a video about learning Thai from news to you guys 5 days a week and upload my videos from Monday to Friday. Don't miss out.Thank you so much for learning Thai with me and watching my today video. See you again in the next news. สวัสดีครับ Learn Thai Happy News